5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร02-800-8000บริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรากันตายขอบคุณ GSV มวยไทยสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินและ All New Mitsubishi Titan ขอขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับนี่คือคู่เอกนำรายการของเราภาคที่2ครับมุมแดงนี่ฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี๊ยวหรือว่าเกียรติฟ้าลิขิตนะครับส่วนน้ำเงินคัมภีร์เทวดาสิทธิกุลน้องคนเล็กตระกูลซ้ายเทวดาเดินดินครับพี่ชายที่เทวดานี่เป็นนักชกค่าตัวเงินล้านไปแล้วครับเป็นแชมป์มวยรอบ RWS แข้งขวาปักเข้าไปครับจากบุรีรัมย์สายคืนมาครับยังยกบังได้แข้งขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งคู่ก็เน้นหนักกันที่การออกแข้งเน้นๆนะครับมันเน้นกันต่อครับโยนไปแข้งขวาของฟลุ๊กน้อยหัวล่างไว้ก่อนครับถีบไว้คัมภีร์เทวดาสายลูกยาวก็บอกข้างอาจจะเจอแข้งไต่ซ้ายคืนครับนายเสียบไปฟลุ๊กน้อยเสียบไถเข้าไปครับไถเข้าไปเสียบเข้าไปครับคัมภีร์เทวดาก็มีแหลมๆคืนครับพยายามสอดในต่างคนต่างเสียบเลยครับกดแขนไว้ครับพยายามจะขวางหน้าคัมภีร์เทวดาฟลุ๊กน้อยเสียบครับแหมจังหวะคัมภีร์เทวดาแต่งตัวก็ชิงเสียบซะเลยแล้วครับฟลุ๊กน้อยโอ้โหออกซ้ายได้แต่ว่าโดนเกี่ยวล้มลงไปครับแหมถือว่าเจ้ากันเจ้ากันขวาบายฟลุ๊กน้อยคัมภีร์เทวดาตั้งแหมซ้ายออกไม่มีจังหวะออกครับฟลุ๊กน้อยก็เบียดติดชิดในเข้าไปแล้วก็โอ้ยแหมหมัดกับแข้งครับวันนี้เดินขู่น้องเลยนะครับฟลุ๊กน้อยพยายามจะสืบเท้าให้ลึกครับให้จังหวะสวิงซ้ายของคัมภีร์เทวดานี่อาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่ครับถ้าอยู่ใกล้ๆนี่อาจจะเตะไม่ได้ครับตั้งแขนไว้เสียบมาครับยัดคืนฟลุ๊กน้อยสอดแขนหาจังหวะจะจับคอครับแต่ว่าพยายามจะขวางไว้ครับคัมภีร์เทวดายัดเข้าไปครับเอาซ้ายไปครับแต่ว่าแหมแข้งซ้ายนี่พยายามจะเตะให้เข้าชายโครงแต่ว่าฟลุ๊กน้อยเอ้าแม่โดนถีบเสียจังหวะล้มไปเลยครับมีหน้ายักษ์ครับเดินเข้าหาฟลุ๊กน้อยเจอแข้งซ้ายมาเบียดชิดติดเข้าไปขวาครับไม่โดนเอาหลบได้นี่ครับแข้งซ้ายจับได้แล้วก็เกี่ยวได้แกก็เทเอาน้ำจิ้มดับรันสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยพร้อมด้วยเจเจปอซาวน่าและร้านบีชบาร์ที่ขอนแก่นนะครับมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวบริหารงานโดยคุณจิ้นเจเจขอขอบพระคุณครับตามกันต่อครับยกที่4ผู้เอกนำรายการของเราภาคที่2นะครับฟุกน้อยอ้าวโดนศอกโดนหมัดโดนศอกครับพยายามจะรวบในล็อกแม่แต่กดคัมภีร์เทวดามาคอพับคออ่อนไปเหมือนกันนะครับแข่งซ้ายไปครับคัมภีร์เทวดาฟลุ๊กน้อยพอทำได้แล้วก็มาชกในเกมตั้งรับแต่ว่าจะรับยังไงครับรับถ้ารับเยอะก็ไม่ดียัดเข่าเข้าไปครับขวาหน้ากระแทกไว้ซ้ายเตะเข้าไปครับถึงตัวเสียบไม่เสียบแหลมๆมาหรือเปล่าครับยังเสียบไม่ได้ครับแยกมาครับเดินลุยต่อครับเจอแข้งขวาถีบไว้ครับฟลุ๊กน้อยจับได้เกี่ยวได้เตะซ้ายคือครับจิ้มขวาเตะซ้ายคัมภีร์เทวดาขยับเข้าไปครับพยายามไล่ทำแต้มแล้วครับแต่นี่ครับวงในถูกผัดตีไม่ถนัดกรรมการก็จับแยกมาหันดูครับมาเดินโชว์เดินฉายมา3ยกตอนนี้ยก4ครับแหมเริ่มผ่อนเกมบ้างฟลุ๊กน้อยเพราะฉะนั้นนี่ครับแหมเปิดโอกาสให้คัมภีร์เทวดาเหมือนกันครับนี่ครับเอาไหนอาจารย์สัตตาแกะแยกออกมาก่อนครับต้องเร็วกว่านี้นิดนึงนะครับคัมภีร์เทวดาต้องเร็วกว่านี้นิดนึงนะครับเพราะว่าฟลุ๊กน้อยนี่ซ้ายไปครับซ้ายแหมสายหลังโดนนะครับเสียงเชียร์ก็เริ่มจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ
อ้าวเบิ้ลไปครับวงในวงในแต่ว่าเจอลูกตั้งไว้อ้าวเสียบมาตั้งไว้กรรมการก็ต้องแยกอีกครั้งหนึ่งนะครับกรรมการศาสตราสุภาษิตครับลุยต่อแล้วครับลุยต่อละทัมพีเทวดาทำได้ไม่ได้ครับอ้าวซ้ายเตะไปพุกน้อยเตะคืนครับไม่ยอมให้กินเปล่าอยู่แล้วนี่ครับขวาตั้งไว้พุกน้อยแล้วก็นี่ครับยกมาทั้งขวาทั้งซ้ายครับกำแพงของพุกน้อยจังหวะตั้งรับคัมภีร์เทวดาครับลุยต่อแล้วครับคัมภีร์เทวดาเดี๋ยวต้องดูนะครับภาคที่แล้วแหม4ยกก็คล้ายๆแบบนี้เลยครับพุกน้อยแหมได้เปรียบอยู่ครับแต่ว่าคัมภีร์เทวดามาเร่งช่วงยกสุดท้ายแล้วก็ตีเสมอกันแบบสุดมันตอนนี้สถานการณ์นี้มันคล้ายๆภาคที่แล้วโอ้ยคัมภีร์เทวดาแหมเด้งหมดยกที่4ครับมาพักแก้เกมกันแป๊บหนึ่งครับหาดใหญ่แล้วนี้ต้องขอบคุณนะครับอุปกรณ์มวยไฟเตอร์อุปกรณ์มวยคุณภาพที่นักมวยระดับโลกไว้วางใจเลือกใช้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ชั้น2ของศูนย์การค้าสยามทาคาชิมายะขอบพระคุณอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยในหัวมิตรนครคุณสุเมธซื่อสัตย์ตะบงกฎขอขอบพระคุณครับไฟที่แล้ว4ยกทุกน้อยนำไปก่อนแล้วก็ยกสุดท้ายเป็นเกมของคัมภีร์เทวดาทำให้เสมอกันนะครับต้องมาดูว่าภาคนี้ภาคที่2นี่จะจบลงแบบไหนครับพุกน้อยใช้จังหวะ2ครับคัมภีร์เทวดาพยายามจะเร่งเครื่องขึ้นมาเต็มที่เร่งแล้วทำได้ไม่ได้เดินแล้วออกอาวุธเข้าไม่เข้าครับลุยต่อไปครับลุยต่อไปครับเสียบไม่ถนัดนักครับเจอกำแพงของพุกน้อยครับแทงคอยติดเบรกขาคอยยกไว้ครับพุกน้อยครับทำให้คัมภีร์เทวดายังไปไม่ถนัดในจังหวะนี้ครับกรรมการก็จับแยกมาครับลุยเข้าหาครับโยกเข้าไปครับโยนเข่าซ้ายคัมภีร์เทวดาพุกน้อยตั้งไว้กระแทกเอาไว้ครับลุยต่อครับโยนเข้าไปเลยแต่เนี่ยครับแต่ไม่ยอมให้ตีง่ายๆครับพอถึงตัวโอ้โหดูเหมือนไฟนี้ไฟแดงครับพุกน้อยแกก็ชกละเอียดขึ้นเลยครับภาคที่แล้วช่วงยก5พอแกผ่อนปุ๊บโอ้โหคัมภีร์เทวดานี่มาหลายๆชุดเลยครับตอนนี้นี่โอ้โหยังกุมความได้เปรียบไว้อยู่แล้วครับพุกน้อยนี่ครับคัมภีร์เทวดาก็เล่งโอ้โหอ่ะนี่ครับจังหวะถนัดถนีของน้ำเงินมายังไม่มาคุณออสเวลายังเหลืออีก1นาทีเลยนะครับก็ยังเป็นเกมที่ต้องเดินไล่หาตัวต่อครับคัมภีร์เทวดาแต่ว่าก็ขยันออกครับแต่ว่ายังไม่มีลูกจ่าแจ้งๆเท่าไหร่ครับกรรมการให้คะแนนคู่นี้มีชัยวัฒน์กรรมการจีรศิลป์แล้วก็ปรีชาเอาหักมากโอ้โหแกหักผมอะไรมาครับเหลืออีก40วิครับผู้เอกนำรายการของเราครับโค้งท้ายครับโค้งท้ายของคัมภีร์เทวดาเลยครับพยายามจะทำนะครับแต่ว่าแล้วก็เหมือนจะแหมพอแล้วหรือเปล่าเลยครับพุกน้อยเองก็พอใจครับผลงานของตัวเองครับคัมภีร์เทวดาก็พอแล้วเหลือประมาณไม่ถึง10วินาทีครับผู้เอกของเราค่ำคืนนี้แหละครับเป็นยินดีที่ราชดำเนินครับคราวที่แล้วเสมอครับเที่ยวนี้ก็เนี่ยครับมาแตกหักกันที่นี่ครับที่ราชดำเนินครับแต่ว่าถือว่าชกกันแบบสนุกเลยนะครับมาคู่นี้นี่ครับสตาร์เดินไปรับใบสุดท้ายแล้วก็ไฟนี้เป็นฟุกน้อยครับฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี๊ยวครับวันนี้ชนะคะแนนคัมภีร์